โอ้ปีศาจแดงแมนยูเมื่อคืนนี้ยังไม่ฟื้นนะครับโอ้แพ้อีกแล้วครับแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-1 นะครับเอริกเทนฮากหลังเกมหงายการ์ดเลยสายหัวนะครับนักเตะเจ็บเยอะทำให้แมนยูกระท่อนกระแท่นนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าสถานการณ์ของเทนฮากจะเป็นยังไงครับหลังจากนี้เอริกเทนฮากกุนซือของแมนยูเมื่อคืนนี้ยังเชื่อว่าลูกทีมของเขาเนี่ยทำผลงานได้อย่างโอเคมีช่วงเวลาดีๆที่จะเป็นผู้ชนะแต่ทำไม่ได้และหวังปัญหานักเตะบาดเจ็บจะคลี่คลายกลับมาทำให้ทีมสร้างผลงานแข็งแกร่งได้อีกครั้งหลังเกมแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เมื่อคืนนี้ 2-1 นะครับโอ้โหสวดจัดเลยครับแล้วมาฟังสิ่งที่เทนฮากได้พูดหลังเกมหน่อยครับสายหัวแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยผลงานโอเคเราส่งบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายน้อยไปหน่อยผมคิดว่ามันควรจะครีเอทมันได้มากกว่านี้ครึ่งหลังเรามีช่วงเวลาของเราตอนที่เสียประตูขึ้นนำจากนั้นเราก็คลัมแบ็กกลับมาได้ผมคิดว่าเกมเป็นของเราและเรากำลังพยายามที่จะยิงเป็น 2-1 จนกระทั่งมาเสียประตูเรามีช่วงเวลาของเราแล้วแต่เราทำได้ไม่ดีพอที่จะเป็นผู้ชนะที่นี่เมื่อถูกถามถึงความต่อเนื่องครับเอริกเทนฮากเองก็บอกว่าเรารู้ในเรื่องนั้นเราต้องทำผลงานของเราให้มีความสม่ำเสมอและต้องทำให้ดีขึ้นเกมนึงมี90นาทีนะเราต้องทำมันให้ได้ตั้งแต่นาทีแรกเราหวังว่านักเตะหลายๆคนจะกลับมาหลังปีใหม่พวกเขาจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมและขนาดทีมของเราเรารู้เหตุผลว่าทำไมมันไม่เวิร์กไม่มีทีมไหนรับมือกับปัญหาและการบาดเจ็บขนาดนี้ได้หรอกเรายังทำได้ดีกว่านี้และเรามีขนาดทีมที่ทดแทนกันได้เมื่อคุณมีปัญหานักเตะเจ็บเยอะขนาดทีมที่จะมาทดแทนกันก็เลยไม่เพียงพอโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอริกเทนฮากได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แพ้ฟอร์เรสต์อีกแล้วครับเมื่อคืนนี้แมนยูกระท่อนกระแท่นยังไม่ฟื้นนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหืดจับเลยโอแมนยูตอนนี้ครับฟอร์มระสำระสายมากๆนะครับโอ้อะไรขนาดนั้นนะครับเป็นยังไงครับไปต่อรู้ว่าพอแค่นี้สำหรับเอริกเทนฮากครับสถานการณ์ของแมนยูลำบากจืดๆเลยโอ้ทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของปีศาจแดงแมนยูตอนนี้ผ่านฟอร์เรสต์ไม่ได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม